กลับมาต่อกันที่สถานการณ์ในประเทศไทยนะครับเมื่อเศรษฐกิจทั่วโลกนั้นฟื้นตัวช้าการส่งออกก็ชะลอตัวครับทางสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยหรือว่าอีคอนไทยก็บอกนะครับว่าการจ้างงานในประเทศไทยสำหรับปีหน้านั้นแรงงานยังคงเปราะบางครับไม่เห็นด้วยนะฮะยืนยันว่าการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น400บาทต่อวันนั้นยังไม่สมควรครับและต้องสะท้อนให้มีสมดุลกับอัตราเงินเฟ้อนะครับมีความสมดุลกันระหว่างทั้งนายจ้างและลูกจ้างต้องอยู่ได้ทั้งสองฝั่งครับ All Member สุขรัวๆแลกลุ้นฟินๆใช้คะแนนเลือกลุ้นรางวัลผ่าน 7 App ท่านธนิตโสรัตน์รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยหรืออีคอนไทยท่านเปิดเผยว่าการจ้างงานใหม่ในปีหน้า2567นั้นยังคงเปราะบางตามสภาวะเศรษฐกิจไทยซึ่งก็ฟื้นตัวได้ช้าตามทิศทางเศรษฐกิจโลกครับการจ้างงานนั้นกระจุกตัวอยู่ในธุรกิจที่มีแนวโน้มขยายตัวได้นะครับเช่นภาคการท่องเที่ยวการบริการอาหารเครื่องดื่มพลังงานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ครับนอกจากนี้เผชิญหน้ากับการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะฝีมือและแรงงานระดับล่างนั้นก็ยังต้องพึ่งพาแรงงานต่างด้าวขณะเดียวกันอัตราการใช้กำลังการผลิตภาคอุตสาหกรรมไทยซึ่งเกี่ยวข้องกับแรงงานถึง6ล้านคนพบว่ามีอัตราเฉลี่ยแล้วไม่เกินร้อยละ64นะครับสะท้อนให้เห็นว่าการผลิตสินค้านั้นยังคงชะลอตัวซึ่งก็เป็นผลมาจากภาคการส่งออกครับในปีหน้าแรงงานจะได้รับอานิสงส์จากการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำตามที่คณะกรรมการค่าจ้างบอร์ดไตรภาคีได้มีการนัดประชุมหาข้อสรุปใหม่ก่อนเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบและมีผลบังคับใช้ในวันที่1มกราคม2567เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งการปรับขึ้นค่าแรงนั้นถือว่ามีความจำเป็นครับให้สะท้อนสมดุลกับเงินเฟ้อและปัจจัยต่างๆอย่างเหมาะสมซึ่งผู้ประกอบการส่วนใหญ่นั้นไม่ได้คัดค้านแต่ขอให้ยึดตามการพิจารณาของไตรภาคีเป็นสำคัญครับนายจ้างส่วนใหญ่เห็นด้วยนะครับที่ต้องมีการปรับขึ้นค่าแรงแต่ไม่เห็นด้วยกับเป้าหมายที่400บาทต่อวันเพราะสูงเกินไปและถือเป็นการแทรกแซงภาคเอกชนล่าสุดมีการหารือกันและจะปรับให้อ้างอิงตามอัตราเงินเฟ้อปีนี้ครับในขณะที่ฝ่ายลูกจ้างนั้นก็ยังไม่เห็นด้วยจึงต้องมาสรุปกันอีกครั้งส่วนตัวของท่านเองในฐานะที่เป็นนายจ้างนะครับยอมรับได้ถ้าหากว่ามีการปรับขึ้นสัก 5-6% เหมือนที่ผ่านมาและในแต่ละพื้นที่ถ้าหากว่าปรับขึ้นไม่เท่ากันแต่ว่าไม่สามารถให้คำตอบแทนผู้ประกอบการรายอื่นได้โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME ซึ่งจะได้รับผลกระทบมากกว่าครับทางด้านผู้สื่อข่าวได้รายงานว่าคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.เห็นว่าการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำนั้นหากยึดตามการพิจารณาของคณะกรรมการไตรภาคีโดยไม่มีการแทรกแซงสามารถยอมรับได้ครับแต่หากเข้าแทรกแซงจะทำให้การปรับขึ้นนั้นเกินความเหมาะสมกระทบต่อนายจ้างโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME ในที่สุดครับดังนั้นต้องทำให้สมดุลกันระหว่างทั้งนายจ้างและลูกจ้างต้องอยู่ได้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบณัฐพงษ์นำสิริกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ